เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Shin Mask Rider กับหนังเรื่อง Shin Kamen Rider เนี่ยเรื่องเดียวกันนะครับ Shin Mask Rider และ Shin Kamen Rider ครับเป็นเรื่องราวของไอ้มดแดง V1 บอกแค่นี้แหละถ้าอยากรู้มากกว่านี้เนี่ยไปดูเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางแจมหรือว่า Japan Anime Movie Thailand ก็ได้เชิญผมเนี่ยไปรับชมในรอบสื่อมวลชนมานะครับนี่ก็เป็นแบบตั๋วเป็นแบบเข็มขัดไรเดอร์โคตรเท่ครับทุกคนแล้วก่อนนี้เป็นของที่ระลึกแจกเป็นโปสการ์ดจริงๆน่าจะมีแจกของคนที่ซื้อตั๋วล็อตพิเศษนะฮะอันนี้เป็นแบบสุ่มมาผมก็ได้เป็นตัวของน่าจะเป็น V1 นะเป็นตัวในเรื่องเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางแจมสำหรับรอบสื่อด้วยนะครับแล้วก็รีวิวนี้เนี่ยคือรีวิวในมุมมองของผมนะฮะซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยดู Mask Rider เลยไม่รู้จักเลยนะฮะเคยเห็นแค่ตัวละครมันตีลังกาผ่านตาแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับดีเทลก็ไม่รู้ชื่อก็ไม่รู้รู้อีกอย่างคือเพลงที่มันร้องว่าแบบเซมาดูช็อกกาอะไรเงี้ยคือเป็นเพลงที่เคยเอามาร้องเล่นกับเพื่อนแบบเล่นแกล้งกันอะไรประมาณเนี้ยก็ที่ผมรู้เนี่ยก็มีแค่นี้เลยครับดังนั้นนี่คือการรีวิวชิน Mask Rider ในมุมมองของคนที่ไม่ใช่แฟนหนังเลยครับอย่างแรกที่ผมชอบจากชิน Mask Rider เนี่ยคือมันมีความแบบญี่ปุ่นนะคุณถ้าคุณเคยเห็นผ่านตาพวกแอคชั่นฮีโร่ญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นอนิเมะญี่ปุ่นมันจะมีลายเส้นอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับแล้วตัวหนังเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากดีเทลพวกนี้ครับอย่างเช่นงานภาพแบบหนังญี่ปุ่นเลยแบบถ่ายฟุ้งๆการวางซีนแบบหนังญี่ปุ่นเวลาเชื่อมซีนก็แบบเชื่อมแบบหนังญี่ปุ่นตัวละครเวลามีแฟลชแบ็กอย่างเงี้ยมันจะแบบปุ๊บแล้วก็ตัดเป็นซีนแฟลชแบ็กขาวดำพร้อมกับซาวด์ที่เงียบลงแม่งหนังญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เยอะมากครับซึ่งการทำอะไรแบบนี้ถามว่ามันดีไหมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นสไตล์นะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่คุ้นชินเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบได้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะฮะงาน CG เนี่ยค่อนข้างจะออกทรงลอยๆนะครับแต่ถ้ามองเป็นแบบความญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีความเหมือนหนังเรนเจอร์ถ้าใครเคยดูแบบพวกอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยคือผมเคยดูในทีวีนะฮะเมื่อก่อนที่ฉายช่อง9อะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันแย่ไหมคือส่วนตัวผมมองว่าพอมันอยู่ในบริบทแบบหนังแอคชั่นฮีโร่ญี่ปุ่นอะกลายเป็นว่าแม่งเข้ากับธีมเฉยเลยเว้ยและทำให้ CG ละลอยของมันอ่ะมันกลายเป็นภาพจำที่แบบเนี่ยแอคชั่นฮีโร่มันจะประมาณเนี้ยของญี่ปุ่นนะอย่างต่อมาที่ญี่ปุ่นคือดนตรีประกอบครับซึ่งแม้ว่ามันจะญี่ปุ่นมากๆมันจะมีความแบบหนังแอคชั่นฮีโร่ญี่ปุ่นมันจะทรงเพลงประมาณเนี้ยแต่กลายเป็นว่าหนังเนี่ยสามารถใส่เข้ามาได้แบบถูกจังหวะแล้วก็ซับพอร์ตอารมณ์ของคนดูนะฮะถึงแม้ว่าในซีนดราม่าเนี่ยมันจะแบบดรอปไปนิดนึงจากเพลงของมันทำให้อารมณ์เนี่ยมันไม่ถึงนะฮะแต่ว่าซีนแอคชั่นซีนขี่รถพอมีเพลงพวกนี้เข้ามาประกอบเนี่ยคือมึงโคตรเท่อะครับอย่างต่อมาคือแอคชั่นซีนครับถ้าใครเคยดูแอคชั่นฮีโร่แบบญี่ปุ่นอะผมเคยดูที่มันเป็นแบบมือถือแปลงร่างอะดูในทีวีชื่อเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วก็เคยดูอุลตร้าแมนผ่านๆนะฮะตอนนั้นดูในช่อง9ซึ่งแอคชั่นญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบต่อยแบบเตะเวอร์เวลาตัวละครจะกระโดดตีลังกาจะมีการอินเสิร์ตภาพตีลังกาควิกคัตเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เอฟเฟกต์ไปถึงการตัดต่อเลยนะการตัดต่อแอคชั่นเนี่ยแม่งโคตรญี่ปุ่นเลยซึ่งถามว่ามีข้อดีไหมมันดีเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทที่ผมไม่ชอบนะฮะตรงนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมค่อนข้างอินจอยกับความญี่ปุ่นของมันนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมนะฮะที่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะเกลียดเลยก็ได้ครับอย่างต่อมาที่ค่อนข้างจะเป็นจุดชูโรงของภาคนี้ที่ถ้าใครดูตัวอย่างก็น่าจะเห็นเลยนะครับคือหนังเรื่องนี้มันโหดฮะจริงๆมันก็ไม่ได้โหดมากมายแบบต่อยไส้ทะลักโหดบ้าบอเหมือน Evil Dead นะแต่ว่ามันเป็นหนังที่โหดสำหรับการ์ตูนเด็กอะเพราะว่าเมื่อก่อนไอแอคชั่นฮีโร่แบบนี้มันคือของเด็กฮะที่ญี่ปุ่นมันเป็นแบบทีวีซีรีส์ฉายในทีวีอะตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหนังโรงขึ้นมาผมไม่ทราบเรทนะคือไม่ได้ใช้ก่อนดูแต่คือมึงโหดมากนะฮะมันเป็นหนังที่แบบสาดเลือดเล่นน่ะเหมือนต่อยคนแล้วแบบเลือดสาดหัวแบะแต่แม่งแบบเยอะมากๆแล้วมันเป็นความโหดแบบบีๆครับไม่ใช่คำด่านะมันคือคำชมนะเพราะว่าด้วยร่างเงาของหนังแอคชั่นฮีโร่ญี่ปุ่นอ่ะทุนมันน้อยอยู่แล้วครับดังนั้นพอมันมีความโหดแบบบีๆของมันเข้ามาเนี่ยทำให้แม่งค่อนข้างจะแบบเข้ากันได้ดีอ่ะแล้วทำให้ซีนอารมณ์แอคชั่นของมันอ่ะมันดูมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งผมชอบนะครับความโหดประมาณนี้กับหนังแบบนี้คือมันไม่ได้โหดมากมายก็จริงมันมีแค่แบบเลือดเยอะๆก็จริงแต่ว่ากลายเป็นว่าด้วยความที่โทนของหนังมันเป็นประมาณนี้ทำให้อะไรหลายอย่างมันเข้ากันแล้วมันก็ซับพอร์ตอารมณ์คนดูได้นะครับตรงจุดนี้อย่างต่อมาที่ชอบมากๆคืองานออกแบบครับต้องสารภาพนะฮะว่าผมไม่เคยดูเรนเจอร์อย่างที่บอกพวกเรนเจอร์มาสเตอร์ไรเดอร์ไม่เคยดูเลยแล้วเพิ่งมาดูงานออกแบบจริงๆอ่ะตอนดูเรื่องนี้แหละที่เราสังเกตอ่ะคือด้วยความที่คือถ้าใครเคยดูมาสเตอร์ไรเดอร์มาเนี่ยจะรู้ว่าพวกนี้มันคือเรื่องของมนุษย์ดัดแปลงแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการดีไซน์ดีเทลบางอย่างลงไปในตัวมนุษย์พวกนี้ว่าดัดแปลงจากตัวอะไร
มีแกดเจ็ตยังไงซึ่งผมชอบมากนะฮะถึงแม้ว่าหลายๆครั้งมันจะดูแบบแฟนตาซีเบียร์หลุดแต่ญี่ปุ่นอะและการดัดแปลงของมันกับงานดีไซน์ต่างๆแม่งดีมากๆงานดีไซน์ศัตรูดีไซน์ตัวละครรูปแบบภายในว่ามันทำอะไรได้บ้างพลังเป็นยังไงฐานที่มันเป็นยังไงรวมถึงดีไซน์พวกแกดเจ็ตต่างๆอย่างเช่นดีไซน์มอเตอร์ไซค์พระเอกเนี่ยที่มันบิดแล้วแบบเอาไอพ่นออกมาได้อะโคตรเท่เลยครับแล้วมันมีแกดเจ็ตหลายอย่างมากที่แบบเชื่อมึงโคตรเท่เป็นหนังที่แบบใช้คำว่าเท่ได้เปลืองมากดีไซน์พวกแกดเจ็ตคือดูไปแล้วแบบว้าวว้าวเชี่ยคิดได้ไงวะอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของเวอร์เซตอัพของหนังครับต้องบอกว่า Mask Rider เนี่ยเป็นหนังที่สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาในโลกมันเนี่ยมีองค์กรนู้นองค์กรนี้มีรัฐบาลมีเรื่องของใต้ดินซึ่งตรรกะโลจิกหลักการของอะไรต่างๆของมันเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งครับโดยเฉพาะตัวร้ายกับแนวคิดของมันพูดถึงเรื่องของความสุขอะไรประมาณนี้แล้วมันจะมีหลักการในการทำงานของชุดไรเดอร์หลักการในการทำงานขององค์กรต่างๆซึ่งเฮ้ยผมชอบมากมันเป็นแบบอะไรที่แฟนตาซีแล้วก็ค่อนข้างจะเหนือจินตนาการระดับนึงนะฮะมันรู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันถูกคิดใส่ใจแล้วก็ออกแบบมาอย่างดีฮะผมชอบเรื่องของโลจิกตรรกะแล้วก็หลักการในหนังเรื่องนี้มากๆครับคือแบบดูแล้วอยากไปตามต่อเลยฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังปรัชญาพอสมควรนะถ้ามองดีๆอ่ะคือโอเคละถ้ามองภายนอกเนี่ยมันก็คือหนังแอคชั่นฮีโร่ญี่ปุ่นที่แบบช่องเชงกันเล่นเก่งกังแปลงร่างชุบๆต่อยกันแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านของตัวร้ายเนี่ยมันมีความคิดบางอย่างที่มันลงไปถึงแบบเรื่องของสามัญสำนึกได้เลยอะแล้วผมชอบมากการมีอะไรอย่างเงี้ยมันคือแนวคิดที่ดีนะฮะแต่ว่าตัวละครสองฝั่งเนี่ยมันมองแนวคิดเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นสองมุมมองซึ่งมันน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับมุมมองของตัวละครกับแนวคิดอันนี้รวมถึงสิ่งที่หนังเนี่ยพยายามพรีเซนต์เรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของในหนังมันเรียกว่าปลานฮะไปดูเองนะฮะต้องไปดูเองไม่พูดเยอะประมาณนี้แล้วกันผมชอบแนวคิดตรงนี้มากๆมันแบบน่าสนใจมากแล้วก็มีความเป็นจิตวิทยากับปรัชญาพอสมควรเลยครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคืออย่างที่ผมบอกว่าการตัดต่อเนี่ยมันญี่ปุ่นฮะซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ชอบแต่มันเอฟเฟกต์เสียกับผมคือผมเมาฮะมันเป็นหนังที่แอคชั่นเนี่ยมันจะมีการควิกคัทเยอะมากๆแบบตัดไปต่อยตัดไปต่อยตัดไปต่อยซุปอินซุปเอาซุปอินซุปเอาคือมันเป็นสไตล์ของแอคชั่นฮีโร่ญี่ปุ่นแต่ผมเป็นคนที่แพ้ควิกคัทมากและผมเมาหัวมากๆแบบโอ้มีหลายซีนที่แบบโอ้ปวดตาคุณต้องเอาตาไปโฟกัสที่อื่นแล้วค่อยกลับมามองจออาจจะเป็นเพราะว่าเบาะมันใกล้จอด้วยแหละแถว G ก็ไม่ได้แย่นะกลางๆฮะแต่ว่าผมส่วนตัวเราผมดูหนังจริงๆอ่ะผมจะดูประมาณแถว A เลยข้างบนสุดเลยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าผมต้องการการโฟกัสภาพรวมไงแล้วทีเนี้ยด้วยความที่แอคชั่นมันควิกคัทเยอะๆแล้วมันใกล้ๆเนี่ยผมแพ้มากนะมึนๆพอสมควรแต่ก็แบบโอเคมันดูต่อเนื่องได้แล้วก็ไม่ได้ดูขัดฟีลขนาดนั้นถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ค่อยชอบก็คือดราม่าฮะหนังเนี่ยมีการพยายามปูดราม่าครอบครัวดราม่าเรื่องของมนุษยชาติดราม่าเพื่อนที่เกินครึ่งผมว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่คือโอเคละเราอาจจะรู้สึกบ้างบางครั้งว่ามันเศร้าแต่เราไม่ได้แบบร้องไห้กับมันไม่ได้แบบรู้สึกดิ่งกับมันขนาดนั้นนะฮะมันจะมีฟิลแบบการ์ตูนอ่ะมันเหมือนในการ์ตูนอ่ะคือมันปูมาให้ตัวละครเนี่ยมันมีบันไดในการเติบโตก้าวเดินแต่ว่ามันไม่ได้แบบขยี้ขนาดนั้นนะครับหนังเนี่ยมันมีความพยายามในการขยี้นะฮะมันมีการพยายามบิ้วแล้วก็ใส่ให้คนดูเนี่ยรู้สึกเศร้าแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเฉยๆนะฮะแต่ว่ามีอันนึงที่แบบน้ำตาคลออยู่คือดราม่าซีเควนซ์สุดท้ายเลยวันนี้ผมชอบมากคือไม่รู้ว่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นอะไรที่แบบดีอ่ะมันเป็นการส่งดราม่าที่กินใจตัวละครมีการเติบโตแล้วมันก็เป็นจุดที่มันแก้ปมบางอย่างในใจของตัวละครนะครับซึ่งผมว่าไอ้ดราม่าซีเควนซ์สุดท้ายเนี่ยมันคอมพลีทหลายๆอย่างในหนังได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาที่เป็นปัญหาจริงๆเลยคือมึงจะมืดไปไหนฮะไอ้ฉากกลางคืนแต่ละฉากคือมันมืดมากมันจะมีแบบต่อสู้กันในอุโมงค์ต่อสู้กันกลางคืนมันมืดแบบมืดอ่ะเหมือนว่าทีมงานไม่ได้จัดไลติงอ่ะคือมันก็มีการจัดไลติงแหละแต่ว่าตัวละครกับท้องฟ้าบางทีกลางคืนแม่งแบบด้วยความที่บางทีมันมืดเกินไปทำให้เวลาเราดูเนี่ยมันปวดตาครับมันโฟกัสไม่ได้เพราะว่ามันกลืนไปกับฉากแล้วมันก็จะปวดตากับการเพ่งหาว่ามึงสู้กันยังไงซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นข้อเสียใหญ่ๆของหนังเรื่องนี้เลยคือมันมืดเกินไปในหลายซีนครับอย่างต่อมาส่วนตัวไม่ติดแต่ว่าบางคนอาจจะติดก็คือหนังเนี่ยตัวละครการแสดงมันใหญ่มากๆถ้าใครดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละครับแบบฉันจะปกป้องโลกแกมันไอ้เลวแกจะต้องสิ้นซากด้วยนิ้วมือของฉันอะไรเงี้ยมันจะมีความอย่างนั้นอยู่ในตัวร้ายหลายๆตัวกับบางช่วงของหนังมันจะมีความใหญ่แบบใหญ่อยู่นะฮะคือถ้าใครไม่ติดอย่างผมเนี่ยดูกับตัวญี่ปุ่นเยอะดูแอคชั่นเยอะอยู่ดูหนังญี่ปุ่นเยอะก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่แบบต้องธรรมชาติต้องเป็นคนเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ชอบฮะสรุปง่ายๆโดยรวมชินมาร์ทไรเดอร์สำหรับผมที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยถือว่าสนุก
แล้วก็มันใช้ได้เลยครับมันเป็นหนังแอคชั่นฮีโร่ที่มีเสน่ห์แบบญี่ปุ่นซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างมากเลยครับตัวหนังเนี่ยดูเอาสนุกก็ได้แต่ว่าถ้าดูดีๆตั้งใจดูมีสมาธิแล้วมองลึกลงไปเนี่ยมันเป็นหนังที่พูดถึงปรัชญาแล้วก็จิตวิทยาที่น่าสนใจเลยครับอาจพูดได้ว่าภายใต้แอคชั่นแฟนตาซีของมันมีดีเทลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้อย่างกลมกลืนและดีเลยครับส่วนตัวผมที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยชอบเรื่องของงานดีไซน์และก็หลักการโลจิกและก็โลกในหนังมากๆเลยครับมันสร้างสรรค์แล้วก็ถูกคิดมาอย่างดีเลยครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มแรกคือแฟนของ Mask Rider แล้วก็พวกหนังแอคชั่นฮีโร่ของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะชอบกันครับจากมุมมองของคนที่ไม่เคยดูเนี่ยมองว่ามันมีหลายโมเมนต์นะที่มันดูเหมือนจะมีการเซอร์วิสแฟนอยู่พอสมควรเลยครับส่วนตัวผมคิดว่าแฟน Mask Rider เนี่ยน่าจะรักเลยแหละกลุ่มคนต่อมาที่น่าจะชอบคือคนที่อยากลองเปิดใจดู Mask Rider ครับภาคนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณนะเพราะว่าอย่างผมที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วก็สนุกกับมันได้ครับส่วนตัวผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาคที่ตกคนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยให้กลายเป็นแฟน Mask Rider ก็ได้ครับจริงๆใครอยากดูเนี่ยก็ดูได้ครับแต่ว่าต้องเตือนตรงนึงครับคือหนังเนี่ยมันมีความเล่นใหญ่มีความแบบหนังญี่ปุ่นนะครับถ้าใครเคยดูแบบ Live Action อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอย่างนั้นอยู่แล้วก็จังหวะการเล่าของมันเนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะตัวมีความเอื่อยในบางช่วงสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเรื่องพวกนี้ครับก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนครับ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูชิน Mask Rider เปิดรอบพิเศษก่อนใคร20และ21พฤษภาคมนี้ฉายจริง24พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ